สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิ้ลจะมาเปิดการขายซูซูกิเบิร์กแมน650 ABS นะครับแน่นอนนะครับรถเบิร์กแมน650เป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์ทัวริงที่เป็นพิกัด CC สูงที่สุดของค่ายซูซูกินั่นเองนะครับเป็นระบบออโตเมติกนะครับคันนี้สีสวยมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเบิร์กแมนที่เห็นกันในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นสีบอนนะครับสีบอนหรือสีขาวนะครับสีเทานั่นแหละสีเทาด้านกับสีขาวเงานะครับคันนี้นี่เป็นสีดำนะครับเป็นสีเมทัลลิกเมดแบ็คนะครับตัวนี้สีเดิมจากโรงงานนะครับสีเขาพอเป็นดำด้านแล้วแบบออกโทนอย่างนี้นะมาตัดกับล้อสีดำอะไรพวกนี้มันทำให้รถมันดูดุขึ้นดูสวยดูมีมิติดีนะครับผมคันนี้รถออกศูนย์นะครับรถออกศูนย์จดทะเบียนปี19นะครับทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับแล้วก็พิเศษตรงมีพิงหลังนะครับชุดพิงหลังเนี่ยอันนี้เป็นของแต่งนะครับของเดิมจะไม่มีนะครับแล้วก็มีท่อไอเสียนะครับของเรียววินเป็นท่อฟูตรงรุ่นยกเส้นนะครับใบนี้ก็มี 40,000 นะครับแล้วก็คันนี้ยางนะครับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับยางเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยทั้งด้านหน้าแล้วด้านหลังนะครับแล้วก็มีในส่วนของตกแต่งเพิ่มเติมก็คือแคดบาร์ที่สำหรับไว้ยึดอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็คือจะยึดโทรศัพท์มือถือนะครับแบบปรับระดับได้อันนี้ยี่ห้อนี้ดีมากแล้วก็แข็งแรงยึดแน่นหนามากนะครับแล้วก็ตัวชาร์จ12โวลต์หรือชาร์จ5โวลต์ USB นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงด้านบนนี้นะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่นี่นะครับกันน้ำนะครับตัวนี้ก็สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือเดินไฟมาเรียบร้อยกุญแจครบ2ดอกนะครับแล้วก็คันนี้รถสวยเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะครับแล้วก็มีไฟหน้าเป็น LED เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวขอสตาร์ทเลยแล้วกันแต่ก่อนสตาร์ทเดี๋ยวให้ดูใต้เบาะนะครับใต้เบาะนะครับก็ไฟส่องสว่างใต้เบาะใต้เบาะกว้างนะครับกว้างมากแล้วก็สามารถใส่บวกกับน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบในตำแหน่งนี้ครับนะครับกุญแจสำรองครบพรบภาษีนะครับรถน่าจะ20,000ในเล่มประมาณนี้นะครับไม่เกิน20,000ในเล่มแล้วก็ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับตัวเบาะพิงหลังเนี่ยก็สามารถจะปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้ถึง4ระดับอยู่แล้วนะครับเกียร์ด้านหน้านะครับซ้ายขวาก็เก็บของได้นะครับแล้วก็มีเกียร์ด้านกลางที่สามารถจะใส่ของได้อีกค่อนข้างจะเยอะใส่ขวดน้ำได้เลยอ่ะแล้วก็มีช่องชาร์จอยู่ข้างในอีกซ่อนอยู่นะครับอยู่ข้างในสุดเลย12โวลต์30วัตต์นะครับแล้วก็มีเบรกมือล็อกล้อหลังก็คือปาร์กิ้งเบรกเบิร์กแมน650เป็นรถทัวริงที่ผมต้องบอกว่ามันนั่งสบายสุดในบรรดารถบิ๊กสกูตเตอร์พิกัด500ซีซีขึ้นไปแล้วกันนะครับพื้นฟอร์บอร์ดทั้งคนซ้อนแล้วก็คนขับเนี่ยเขามีขนาดกว้างใหญ่ยาวนะครับให้สามารถจะเลื่อนตำแหน่งขาไปด้านหน้าหรือด้านหลังได้แล้วก็ที่ผมชอบคือมันมีช่วงเว้าขาเราทำให้คนที่ไม่สูงมากนักสามารถจะยืนได้เหยียบได้เต็มเท้านะครับเหยียบได้เต็มเท้าเราสตาร์ทเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปคันนี้เลขมาอยู่ที่ 17,273 กิโลครับเสียงเครื่องยนต์เดินปกติไฟ ABS ติดทุกครั้งความเร็วเกิน8กม.ต่อชั่วโมงจะดับไปเองอันนี้คือปกตินะครับกระจกมองข้างแน่นอนนะครับของรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วสามารถจะพับได้ผมชอบมากเลยเวลาเราจะมุดรถติดๆกดพับเวลาออกมาแล้วก็กดกลางซึ่งมันมองทางได้เคลียร์มากแล้วก็ที่ชอบอีกแบบนึงก็คือชิวหน้านะครับตรงนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นไฟฟ้าอยากอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นไฟฟ้ามีไฟฉุกเฉินขอทางมาให้เรียบร้อยแต่คันนี้ใส่แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นเฮลล่านะครับก็เสียงดังเลยดังมากนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตัวเบิร์กแมน650มีทั้งออโต้แล้วก็แมนนวลในตัวเดียวกันสตาร์ทปุ๊บเนี่ยจะเป็นออโตเมติกนะครับส่วนจะเป็นมันนวลในโหมดออโต้ก่อนแล้วกันจะมี power mode นะครับ power mode ก็คือตัวนี้พอกดปุ๊บหน้าจอจะขึ้น power mode ขึ้นมานะครับมุมบนซ้ายนะครับจะเพิ่มแรงทอร์กแรงสปีดได้ดีกว่า
โหมดธรรมดาในโหมดออโต้นะครับแล้วก็ในโหมดมันนวลนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บจะเป็นเลข1แล้วก็สามารถที่จะอัพดาวได้จากสวิตช์ด้านซ้ายมือนะครับแต่รถต้องวิ่งนะมันถึงจะอัพดาวได้ดีอย่างไรดีเมื่อคุณขึ้นเขาลงเขานะครับคุณใช้แรงเครื่องใช้แรงเกียร์มันฉุดความเร็วของรถเวลาลงเขาได้ดีมากนะครับไม่ต้องใช้เบรกอย่างเดียวเดี๋ยวเบรกจะไหม้เอานะครับแล้วก็ไฟ LED ไฟสูงสว่างมากเดี๋ยวเปิดรอบคันนะครับแล้วให้ชมเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงท่อไอเสียไฟหน้าเป็น LED ทำให้รถดูใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็สว่างด้วยนะครับรถสวยนะครับรถสวยคันนี้ต้องบอกว่ารถสวยสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีการทำสีไม่มีการเปลี่ยนเฟลลิ่งนะครับเสียงท่อไอเสียเดี๋ยวให้ฟังกันดูนะครับถือว่าดังไหมผมถือว่าไม่ดังนะครับไม่ดังถ้าคุณไม่เร่งแรงๆเหมือนผมก็ไม่ดังแล้วก็เป็นท่อฟูนะครับเป็นปลายไทเทคอร์สแตนเลสแล้วก็เหมาะกับรถเข้ากับรถนะครับเข้ากับรถทีเดียวนะครับเสียงก็โอเคไม่มีแบ็คไฟนะครับระบบเบรกแน่นอนนะครับเป็นดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็ดิสเบรกด้านหลังพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้ที่เขาเรียกกันว่าอะไรว่าโซฟาซิ่งต้องบอกว่าที่บอกโซฟาซิ่งเนี่ยเพราะว่าเบาะเขาเนี่ยนั่งสบายมากเหมือนกับโซฟาอยู่บ้านนะครับทั้งคนขับเนี่ยมีพนักพิงขนาดใหญ่สามารถจะโอบเอวเราได้เลยนะครับคนอ้วนตัวใหญ่อย่างผมเนี่ยชอบนักแหละคนซ้อนนะครับกว้างนั่งสบายเหยียบเท้าได้เต็มเท้านะครับมีพิงหลังของแต่งมาให้เรียบร้อยคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วก็เปิดขายในราคาแค่ 299,000 บาทเท่านั้นนะครับ299,000 บาทเนี่ยคุณหักค่าท่อไป 40,000 หักค่าของแต่งนู่นนี่นั่นไปอีก 10,000 50,000 50,000 เนี่ยเท่ากับรถมันเหลือแค่ 200,000 นะครับถือว่าคุ้มนะครับคุ้มมากรถสวยนะครับให้ดูด้านล่างได้เลยนะครับไม่มีลมไม่มีชนบังโคลหน้ามุมขอบเก็บสวยหมดนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยด้านข้างไม่มีล้มแปะมานะครับสีล้ออะไรสีเดิมหมดเลยก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถมาดูได้ที่ร้านตะเบิ้ลนะครับ0834414111นะครับไงก็ฝากติดตามเพจร้านตะเบิ้ลตะเบิ้ลสโตนแล้วก็ทางช่อง YouTube ร้านตะเบิ้ลไว้ด้วยนะครับรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกนะครับมากมายหลายคันถ้าสนใจคันไหนก็สามารถจะอินบ็อกซ์มาสอบถามเรื่องของรุ่นราคารายละเอียดได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับอยากได้ข้อมูลรถรุ่นไหนพิเศษเนี่ยโทรหาผมได้ผมยินดีให้ข้อมูลของรถนะครับในความเป็นจริงโอเคขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ